ในตลอดปี2022นี้ครับเรียกได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับบนกระบอกเนี่ยที่หายไปครับก็ต้องใช้ว่าไม่กลับคืนมานะคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เศร้าหน่อยแต่ว่าผมได้หยิบมานะครับทั้งหมด4อย่างที่หลายคนเนี่ยต่างชื่นชอบนะครับจากกระบอกประมาณช่วง3ปีก่อน5ปีก่อนหรือหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วครับคุณผู้ชมที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ย4อย่างนี้เนี่ยต้องใช้ว่าหายไปหมดแล้วนะครับไปดูดีกว่าครับว่าทั้งหมด4อย่างนี้ครับหลายๆคนเนี่ยจะเคยเจอกันหรือเปล่านะ4อีเวนต์โปรโมทหนังอีเวนต์ครับเอาจริงๆนะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามาในรูปแบบของสปอนเซอร์ที่ก็มีเยอะมากมายครับตั้งแต่ศิลปินแบรนด์รองเท้าแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์เสื้อผ้าหรือแม้แต่แบรนด์อย่างออฟตัสครับกับแว่นรุ่นเฟลคอนที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ครับพร้อมทั้งกรอบแว่นทนทานครับนั่งทับไปเนี่ยไม่หักครับนั่งทับซ้ำอีกเนี่ยก็ไม่หักอีกนั่งทับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็ไม่หักอีกเพราะทนทานมากซึ่งตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับเมื่อคุณสั่งซื้อรุ่น Astor Stainless Steel เนี่ยลดทันทีนะครับ300บาทใช้โค้ด Bad for Break เนี่ยลดอีกนะครับ100บาทพร้อมทั้งมีสิทธิ์ลุ้นนะครับ PS5 ด้วยนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคุณผู้ชมครับใครสนใจเนี่ยห้ามพลาดนะครับมีลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือกดที่มุมขวาบนก็ได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับคุณผู้ชมครับหนังครับที่เคยเป็นจุดขายนะของ Roblox เนี่ยกลับไม่มาครับคุณผู้ชมถ้าใครที่เล่น Roblox สมัยก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ย Roblox ครับจะมีอีเวนต์นะครับโปรโมทหนังเยอะมากทั้งหนังจากซูเปอร์ฮีโร่ DC หรือ Marvel ที่มีเยอะมากครับหรือแม้แต่หนังดิสนีย์ครับที่เป็นการ์ตูนครับก็มีในRoblox แต่พักหลังมานี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นได้ว่าRoblox เนี่ยพยายามนะครับจะไม่เอาหนังนะครับมาทำเป็นอีเวนต์ส่วนมากครับจะมาในรูปแบบของอีเวนต์ครับเฉพาะในเกมเฉยถามว่าอีเวนต์จากหนังเนี่ยยังมีอยู่ไหมต้องใช้ว่าคุ้มเคือนะครับเพราะครั้งสุดท้ายครับคือแมปอย่าง Stranger Things Star Court Mall ครับที่มาจากซีรีส์ครับของ Stranger Things แต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณปีที่แล้วซึ่งเรียกได้ว่านานแล้วครับตอนนี้ที่เราไม่เห็นเลยนะครับกับแบบอีเวนท์ที่เป็นการโปรโมทหนังนะจาก Roblox 3 Event Egg Hunt อันนี้ต้องใช้ว่าหลายคนเนี่ยจะได้ดีขึ้นใจครับเพราะว่า Egg Hunt เนี่ยเป็นอีเวนท์ที่อยู่คู่กับ Roblox เนี่ยมานานครับนับ10ปีนะครับซึ่ง Egg Hunt ครับจัดนะครับทุกปีนะประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมแต่ว่าพอมาภายในปี2021ครับผู้ชมเอ็กฮันครับตนเปลี่ยนชื่อครับกลายเป็นเมตาเวิร์สแชมเปียนซึ่งหลายคนตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าสาบส่งเยอะมากเพราะเมตาเวิร์สแชมเปียนครับมันคือเอ็กฮันนะครับแต่เป็นฉบับรีเมคที่หลายคนเนี่ยต่างไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่คือมันก็ไม่ใช่ว่าแย่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีคุณผู้ชมครับแล้วต่อมาครับทางกระบอกเนี่ยตัดสินใจครับเอาอีเวนต์นะครับเมตาเวิร์สแชมเปียนเนี่ยออกไปครับในช่วงของเดือนเมษายนกับพฤษภาคมกลายเป็นว่าทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่มีครับทั้งเอ็กฮันไม่มีครับทางเมตาเวิร์สแชมเปี้ยนคือหายหมดยกเซตคุณผู้ชมครับเราจะเรียกว่าเอ็กฮันได้อย่างไรในเมื่ออีเวนต์เนี่ยมันหายไปแล้วน่าถามเหมือนกันกับRoblox อันดับที่2อัปโหลดเพลงใส่เรดิโอครับหรือวิทยุในRoblox เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับRoblox เนี่ยมานานนะคุณผู้ชมครับหลายปีแล้วแต่ว่าพักหลังมานี้ครับRoblox ครับโดนลิขสิทธิ์เยอะมากจาก NMPA จนRoblox ครับต้องทำการปรับรูปแบบใหม่นะเพื่อป้องกันนะการโดนฟ้องคือเพลงในRoblox เนี่ยมันมีเยอะนะครับแต่ว่าRoblox เนี่ยก็เคลียร์นะแต่Roblox เนี่ยครับก็เคลียร์ได้ไม่หมดเพราะมันมีเยอะเกินไปครับจนสุดท้ายครับRoblox เนี่ยลงดาบนะครับทำการปรับเพลงทั้งหมดแล้วตัดครับเหลือเพียงแค่ประมาณไม่ถึง5วินาทีเพื่อทางRoblox เนี่ยไม่โดนนะครับทนายของเสียปินหรือว่าเจ้าของเพลงนะฟ้องซึ่งถามว่าเพลงดังกล่าวเนี่ยยังใส่ได้อยู่ไหมยังใส่ได้นะครับแต่มันมีข้อจำกัดที่ว่าคุณเนี่ยไม่สามารถใส่เพลงครับเอาไปเปิดที่ไหนก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าภายในแมปตัวคุณเองซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีมากครับเพราะบางคนครับจะฟังเพลงอื่นมากกว่าเพลงที่ในเกมจัดให้เพราะแมปคนไทยครับมีการปรับนะครับโดยการใส่เพลงนะครับที่เป็นเพลงไทยเนี่ยภายในเกมครับเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยสามารถใส่เพลงได้อยู่แต่ส่วนใหญ่ครับบางคนเนี่ยชื่นชอบนะครับกับการใส่เพลงอัตโนมัติมากกว่าซึ่งถามว่าเพลงตอนนี้เนี่ยที่มีเยอะเนี่ยคือเพลงไหนเป็นเพลงจาก Monster Cat นะครับที่มีเยอะที่สุดที่เหลือครับเป็นเสียงซาวประกอบเอฟเฟคนะครับที่ยังอยู่นะใน Roblox 1เสียงตายอุบ
เสียงตายอุ๊บครับเป็นเสียงตายคลาสสิกครับที่หลายคนเนี่ยต้องได้ยินครับตั้งแต่ช่วงต้นของกระบอกมาเลยแต่ว่ากระบอกครับต้องทำการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วเปลี่ยนเสียงตายใหม่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่ผ่านมานะครับกระบอกครับทำการเอาเสียงอุ๊บออกไปนะครับเนื่องจากว่าประเด็นการฟ้องครับตั้งแต่ช่วงปี2020นะครับกับทางด้านของเกมอย่าง MCR ครับที่ทำการฟ้องกระบอกครับเนื่องจากตัวกระบอกเนี่ยใช้เสียงตายของตัวเกม MCR ไปใช้ครับคือเสียงอุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับจนสุดท้ายครับเสียงอุ๊บครับต้องเอาออกนะครับจากระบอกเนื่องจากว่าปัญหาครับลิขสิทธิ์คือถามว่ามันผิดที่ใครก็ผิดที่ทางระบอกเนี่ยครับที่ไปหยิบเสียงมาใช้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าระบอกเนี่ยตอนนั้นนะครับเป็นเกมที่ไม่ดังมากจนต่อมาเนี่ยระบอกครับคนเล่นนะครับมีหลักพันล้านคนนะคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเยอะมากไม่แปลกใจครับที่ระบอกเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเกินนี้ก็น่าเสียดายครับที่ระบอกเนี่ยตัดสินใจครับไม่ซื้อเสียงอุ๊บกลับมานะครับแต่ว่าทำการเปลี่ยนเสียงใหม่ไปเลยแล้วก็ตัดทิ้งเสียงอุ๊บไปเลยและนี่ก็คือทั้งหมดครับกับ4สิ่งครับที่ไม่มีวันครับกลับมาในRoblox คุณผู้ชมครับฟังจากชื่อคลิปเนี่ยอาจเด็ดขาดนะแต่ถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมมันก็มีอะครับแต่มันยากมากคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเสียงอุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเขาห้ามใช้เราก็Roblox เนี่ยตัดสินใจครับไม่ซื้อหรือเสียงเพลงครับที่ใส่ในเกมเนี่ยก็อาจจะยากครับเพราะว่าหลายคนครับชอบอัปโหลดเพลงติดลิขสิทธิ์กันเยอะคุณผู้ชมครับแล้วก็ฟีเจอร์โปรโมทหนังที่ง่ายได้อะหรือว่ากระบอกเนี่ยไม่สนใจเยอะเท่าสปอนเซอร์แล้วหรือเอ็กฮันครับที่เป็นเว้นที่ดูเก่าเกินไปสำหรับกระบอกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันถึงไม่เอามานะคุณผู้ชมครับผมเชื่อหลายคนที่ฟังจากคลิปนี้เนี่ยอาจจะเศร้านะครับแต่ว่าต้องเข้าใจครับว่าบางสิ่งบางอย่างครับมันปรับเปลี่ยนไม่ได้จริงๆอย่างเช่นตัวเสียงอุ๊บกับเสียงของเพลงต่างๆพวกเนี้ยมันมีปัญหาครับกับลิขสิทธิ์เพลงหรือว่าลิขสิทธิ์เสียงพวกเนี้ยคุณผู้ชมครับมันเลยแก้ยากครับหรือในกรณีของสปอนเซอร์พวกนี้ที่มาแทนที่โปรโมทหนังพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจคุณผู้ชมครับที่เราเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ว่าRoblox ทำอะไรอยู่นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งถามว่าฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยหรือว่าทั้ง2อย่างในอีเวนต์ทั้ง2แบบเนี่ยจะกลับมาได้ไหมต้องรอดูครับมันขึ้นอยู่กับว่าRoblox เนี่ยจะสนใจหรือเปล่านะครับหรือว่าคนทำหนังครับอยากจะมาแจมในRoblox แต่ตอนเนี้ยคนที่อยากแจมเยอะสุดเนี่ยคือหน้าของตัวสปอนเซอร์กับนักร้องคุณผู้ชมครับไม่ใช่หนังนะครับแอบเศร้าเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม